ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบปะกันนะครับช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเจ้าวันจันทร์ถึงเจ้าวันพัดติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะครับติดตามหาฟังกันทางวิทยุคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์สวท.จุดแพร่นะครับสวท.แพร่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่คลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามรับฟังรับชมกันทางแฟนเพจของสวท.8นะครับแล้วก็วิทยุออนไลน์นะผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวท.8ก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางรายการเจ้าวันนี้ก็เก็บกันมาอยู่หลายเรื่องอยู่ด้วยกันนะครับนะก็มีข่าวนำเสนอกันเรื่องของสถานการณ์นะครับหลังน้ำท่วมนะในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับนะก็ยังเป็นเรื่องที่นักนาสาหัสกันอยู่เหมือนกันนะครับนะตามที่นาตวานี่นะได้ขี่รถเครื่องนะเข้าไปแถวในเวียงผ่องนะครับนะก็ไปพบไปปะไปหูไปหันนะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพนะตีปอมแม่พี่น้องขนเข้าขนของที่มันได้รับความเสียหายออกมากองกันหน้าบ้านหน้าจองนะครับเพื่อที่จะฮือตังเทศบาลเนี่ยนะครับเนาะเพิ่นได้เก็บนะอันนี้ก็ถ้าว่าช่วยเหลือตัวเองก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนนะครับทางเทศบาลเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยนะครับเนาะเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นขนนะครับขนขยะอย่างต่างๆเนี่ยนะครับก่อนอีดูเหมือนกันมาเดี๋ยวนี้เพิ่นเอารถนะครับเนาะรถตักมาแล้วก็เอารถไถมาช่วยดันนะตักเผื่อเอาขึ้นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกขยะนะเอาไปทิ้งไปขวางคือมันเป็นตีเป็นตังนะครับในเรื่องของการจัดการขยะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ควรจะถ้าว่ามันเอาใส่ถุงดำได้นะครับเนาะก็เอาใส่กันไปนะครับนะก็อีดูเปิ้นที่อย่าไปใส่นักเกินนะครับถ้าใส่นักเกินนี่มันกันนักนะครับเอากันบ่แป้นะครับใส่หมกคือมันกำกันได้กำกันง่ายยกกันง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกึดนะครับเนาะกึดกันนะสำหรับผู้ที่จะไปยกไปหามเนี่ยนะครับเนาะเปิ้นก็มีอกมีแอวเหมือนกันเจ็บอกเจ็บแอวนะครับอันนี้ก็นะครับเนาะต้องกึดเผื่อคนอื่นด้วยนะครับเนาะในเฮาก็จะช่วยกันแล้วก็นะช่วยกันแบบนะครับเนาะคือมันช่วยกันได้ตลอดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพของพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่เอาไปติดตามนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารตีมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์นะครับเนาะเพิ่นได้มาตีในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับก็เมื่อตะวานี่นะครับ27สิงหาคมนะเวลาบ่าย 2:00 นนะครับตีเทศบาลตำบลป่าแมดนะอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับซึ่งก็ต่างนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประธานแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่เอาถุงยังชีพนะครับพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน300ชุดนะโดยตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับนะสวทตั้งอยู่นะในพื้นที่นะครับประสบกับอุทกภัยน้ำยมนะล้นตะฟังนะในวันที่22ถึง24สิงหาคม2567ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนนักนะบางหลังในน้ำท่วมมิดหลังคาเลยนะครับนะต่างจังหวัดแพร่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่อำเภอเมืองนะองค์กรสาธารณกุศลนะครับเทศบาลตำบลป่าแมดนะทหารจากมณฑลทหารบกที่35นะได้เข้าช่วยเหลือประชาชน
ขณะนี้สถานการณ์นะครับก็ได้คลี่คลายลงไปพองนะเหลือแต่การฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะอันนี้ก็คงจะนะครับเนาะไปถึงหลายๆจุดเหมือนกันนะครับแต่ตะวันนี่มีข่าวมีกิจกรรมอยู่ที่พื้นที่ตำบลป่าแมทนะครับเนาะก็หลายพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบกันจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแปรแล้วก็คณะนะได้ไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวนายสุวิทย์แขวสยองแควสยองนะครับเนาะอายุ76ปีนะบ้านเลขที่21หมู่7ตำบลป่าแมทอำเภอเมืองซึ่งเป็นบ้านจั่นเดียวนะครับประสบกับน้ำท่วมกึ่งบ้านโดยนางแต๋วแควสยองนะครับอายุ78ปีภรรยานะครับได้แจ้น้ำอยู่ในบ้านประมาณ3ชั่วโมงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลนะเมื่อน้ำลดแล้วจึงกลับมาบ้านนะครับนางแต๋วนะได้ลื่นล้มนะครับบริเวณบันไดขึ้นบ้านนะหัวฟาดกับขอบบันไดจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแถมรอบหนึ่งขณะนี้นะครับอากาศดีขึ้นนะจึงกลับมาที่บ้านอันนี้แหละนะครับก็ขอระมัดระวังนะครับเนาะแต่คือในเจ้าหน้าที่ก็นะของสวทแปรก็ผลเลิศเหมือนกันก็หลายท่าหลายทางแล้วนะครับเนาะหลายคนนะก็มีประสบนะครับเนาะอุบัติเหตุลื่นล้มเนี่ยนะครับเนาะจะไม่ว่าต่อคนเฒ่านะครับนะคนหนุ่มคนกำนี่ก็นะหันว่าทรงตัวดีนี่ก็มีโอกาสนะครับเนาะที่จะลื่นล้มกันนะครับเพราะว่าสภาพการพื้นที่มันเป็นขี้เปื้อนะเป็นขี้ไข่นะครับบางที่บางแห่งเนี่ยนะครับมันเป็นขี้ไข่โดยเฉพาะถนนนะครับเนาะมันมื่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับไปกันที่เรื่องของตังวังจิ้นนะครับเนาะวังจิ้นนะตะกี้นี่ภาพนี่ค่อนข้างจะนี่ไปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับได้มอบเฮือตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เฮือความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวังจิ้นนะครับ26สิงหาคมนะครับนะนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้มอบหมายเฮือนายคุณากรโคชหิรันแล้วก็นายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะเฮือกำลังใจนะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังจิ้นแล้วก็มอบสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแปรได้มอบหมายนะเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรเอาเหือนะครับเหือต้องแบนเนี่ยนะรถขนย้ายนะครับผู้ประสบภัยแล้วก็รถประกอบอาหารนะรถผลิตน้ำดื่มแล้วก็เป็นรถผลิตน้ำดื่มของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขต6ขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายคือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้นางสาวรำพูจันทประตูหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่แล้วก็เจ้าหน้าที่นะห่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายนะครับปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแปรนะอุทกภัยนะครับนำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่นะได้นำเครื่องจักรกลนะรถบรรทุกน้ำขนาดปันขออภัยครับ12,000ลิตรปฏิบัติงานภารกิจฟื้นฟูนะอาคารบ้านเรือนของประชาชนและก็สาธารณูปโภคหมู่10บ้านหนองไม้ตำบลป่าแมทอำเภอเมืองจังหวัดแปรอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจที่เราจะต้องดำเนินการกันอยู่ตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับเนาะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับครับก็หลังจากที่พ่อแม่พี่น้องติดตามนะข้อมูลข่าวสารนะการข่าวด้าหมายนะนะในส่วนของจังหวัดแปรนะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับได้เปิดอกเปิดใจหลังน้ำท่วมนะแถลงข่าวนะครับเนาะแถลงข่าวนะปิดศูนย์นะครับเนาะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะเป็นการปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองแปรเพื่อระดมนะทุกความช่วยเหลือลงไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่นเด่นใจรองวังจิ้น
ตามลำดับนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือของประชาชนนะได้อย่างทันท่วงทีโดยบ่ต้องเดินทางมาฮับที่นะโดยบ่ต้องมาเดินทางมาฮับที่ตัวจังหวัดนะครับมอบให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอนะครับเป็นหน่วยหลักในการช่วยเหลือนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดใจนะทำงานนักเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ก็นะครับแต่ก็มีกระแสนะครับเพิ่นบอกว่าเป็นข่าวดราม่านะครับเนาะมีเรื่องที่กล่าวหากันอยู่นะครับก็ฮือเดินทางมาตีฮือตังผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ตีประสบภัยนะเข้ามารับสิ่งของนะครับตีตัวจังหวัดระยะทางเป็น100กิโลเมตรผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเพิ่นก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็มีเจตนาสร้างกระแสข่าวดราม่านะทำร้ายกันนะเพราะว่าหากมีคำสั่งต้องสั่งการจากผู้บัญชาการศูนย์ตอนนั้นนะครับนะบุคคลภายนอกหรือว่าคนใกล้ชิดว่าสามารถมาสั่งแทนได้ทุกคนนะครับมีเจตนาดีที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอำเภอเมืองแปรได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทั่วถึงศูนย์นะครับจึงจำเป็นต้องจัดแยกบัญชีแล้วก็การรับส่งให้ชัดเจนเพื่อบ่ให้เกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็การนำสิ่งของออกไปแจกจ่ายนะครับบ่ตรงจุดนะชาวบ้านหลายพื้นที่แจ้งมาตลอดว่านะบ่ได้รับความช่วยเหลือทั้งที่ทางศูนย์เนี่ยนะครับได้ขนของออกไปส่งตลอดเวลาทางทีมเรากาชาดจังหวัดแปรจึงมาช่วยแพ็คของนะแจกฮื้อนะแพ็คของแจกนะครับฮื้อเป็นระบบนะฮื้อถึงมือของผู้เดือดร้อนนะกรณีข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของคนทำงานนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวนะจะเป็นจะได้ก็นะครับเนาะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ก็แฮมอันหนึ่งนะเปิ้นฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับนะจากคุณพรชัยแก๊สนะเปิ้นบอกว่าศูนย์บริการตรวจเช็คเตาแก๊สนะครับวันนี้เนี่ยไปกันฟรีนะครับเนาะไปกันที่ไหนสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมนะครับเนาะบริการฟรีนะครับบริการฟรีบอกว่าวันนี้นะครับวันที่28สิงหาคม2567นะครับโดยช่างพรชัยแก๊สนะครับไปล่างเตาแก๊สนะครับเนาะเตาแก๊สไขตีน้ำท่วมหรือว่าอาจจะบ่ดีละนะครับเนาะท่วมบ่ท่วมเนี่ยดีบ่ดีนะเพิ่นจะเอาไปล่างไปเช็คฮึนะครับเตาแก๊สฟรีที่ที่น้ำท่วมตำบลซบสายนะครับตำบลซบสายตำบลก็อำเภอสูงเม่นนะครับนะบริเวณกาดซดบ้านซบสายนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นเจ้าเป็นต้นไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีๆกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็นะขอพ่อแม่พี่น้องไปรับบริการก็แล้วกันนะครับเนาะยังของผม นะครับเนาะหัวแก๊สนะนะครับเนาะถังแก๊สนี่นึกว่าถอดแล้วก็วางนะวางทับไว้นะนะถังแก๊สไปนะครับเนาะดีมันไปติดหัวนะไปเก็บมานะเอามาก็หัวมันได้จมหมดนะครับนะเอามาก็ยังว่านะเนาะน้ําบ่มีล่างก็เอาน้ําน้ําไปยมเนี่ยนะนะครับนะล่างกันไปก็เอามาใช้นะครับกว่าที่จะดีจะได้ใช้นะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นโอกาสของพ่อแม่พี่น้องที่เปิ้นจะไปให้บริการฟรีนะครับไปกันที่เรื่องของมาตรการการให้ความช่วยเหลือนะครับเนาะจากทางธนาคารนะครับเนาะอันนี้ไปไหนละนะข่าวนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะครับเนาะมาตรการที่เปิ้นบอกว่ารวมข้อมูลนะครับ7แบงค์นะ7แบ่งรัฐนะครับของรัฐเนี่ยนะครับออกมาตรการด่วนช่วยน้ำท่วมนะครับช่วยน้ำท่วมนะอันนี้จะมีที่ไหนพ้องติดตามกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับนะบางธนาคารนี่ผมบ่เคยรู้จักนะก็ขออภัยตัวเองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะครับอันนี้ไปกันที่ธนาคารออมสินกันก่อนนะครับนะธนาคารออมสินช่วยน้ำท่วมนะครับบอกว่าจะมีการพักชำระหนี้ลูกก้าสินเชื่อรายย่อยนะครับวงเงินบ่เกิน10ล้านบาทนะครับวงเงินบ่เกิน10ล้านบาทอันนี้ลูกก้าสินเชื่อรายย่อยนะครับวงเงินบ่เกิน10ล้านบาทแล้วก็จะมีการพักชำระหนี้เงินต้นลดดอกเบี้ย 50%
ระยะเวลา3เดือนนะครับระยะเวลา3เดือนแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนะโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินต่อรายเนี่ยนะครับบ่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0.6% ต่อเดือนนะครับ 0.6% ต่อเดือนนะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขี้ดอกบ่ถึงบาทระยะเวลากู้บ่เกิน15เดือนนะครับนะระยะเวลากู้บ่เกิน15เดือนนะปลอดชำระเงินงวดใน3เดือนแรกนะครับปลอดชำระเงินงวดใน3เดือนแรกอันนี้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับแล้วก็โครงการสินเชื่อเคหะผู้ประสบภัยนะใครที่กู้เงินไปแปลงบ้านแปลงจองอะไรอย่างต่างๆนะครับเนาะหรือว่าซื้อที่หรือว่าลงทุนอะไรอย่างเนี้ยนะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 100% นะครับของราคาประเมินอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ2ต่อปีนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ2ต่อปีนะครับอันนี้เป็นของธนาคารออมสินเรื่องของความเสียหายนะครับเนาะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่โอ้ยนะครับค่อนข้างที่จะหนักนะบางผ่องบางคนเนี่ยกู้เงินไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มานะครับเนาะมาเนี่ยการกล้าการขายเครื่องหนึ่งราคาเป็นแสน 200,000 นะน้ำท่วมนะครับเนาะวัน2วันเสียหายกันไปนะหมดเงินกันไปนะครับเนาะ 300,000 400,000 ก็ซื้อกันมา2เครื่อง3เครื่องนะครับอันนี้น่าเห็นใจนะบางทีเนี่ยนะครับเนาะยังเครื่องเนี่ยกาแฟกาแฟนะครับเนาะถ้าเก็บขึ้นตันก็นะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเก็บบ่ตันก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนเอาไปกติมาตรการของธกส.นะครับธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช่วยน้ำท่วมนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูลูก้าวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทนะครับวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นการใช้ใจฉุกเฉินนะครับปี 2567/68 นะวงเงินต่อรายเนี่ยนะครับบ่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน 6.975% ต่อปีระยะเวลากู้บ่เกิน3ปีนะครับปลอดชำระดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนะครับนะปลอดชำระดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนะอันนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นการใช้จ่ายฉุกเฉินปี 2567/68 แล้วก็โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินต่อรายบ่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีนะครับนะหรือ2ต่อปีระยะเวลากู้บ่เกิน15ปีนะครับระยะเวลากู้บ่เกิน15ปีอันนี้ของธนาคารธกส.นะครับเนาะธกส.นะผ่านกันไปนะมีอย่างแฮมนะก็มีกันไปกันที่ธนาคารธอ.ส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับก็จะมีมาตรการลดเงินงวดนะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับลดเงินงวด 50% จากเงินงวดที่ชำระปกตินะถ้าปกติพ่อแม่พี่น้องส่ง 10,000 ก็จะลดเหลือ 5,000 นะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 2% ต่อปีนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 2% ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนนะแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับมีอันนี้แห่งมาตรการ1สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับธนาคารธอส.นะเพื่อเป็นการปลูกสร้างอาคารทดแทนซ่อมแซมอาคารนี่นะครับอาคารบ้านเฮือนไผ่รู้ไผ่เสียนะครับเนาะก็สามารถไปติดต่อธอ.ส.ก็ได้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะจากอุทกภัยในครั้งนี้วงเงินต่อรายนะครับบ่เกิน1ล้านบาทนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2% ต่อปีแล้วก็มีมาตรการประนอมหนี้นะครับประนอมหนี้ลูกค้าที่ค้างชำระนักกว่า3เดือนลูกค้าไหนนะครับเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเคยติดหนี้เปิ้นเคยค้างชำระหนี้นะนักกว่า3เดือนเนี่ยอยู่ระหว่างการประนอมหนี้เนี่ยนะครับปลอดชำระดอกเบี้ยนะครับเงินงวด6เดือนแรกนะครับปลอดชำระดอกเบี้ยเงินงวด6เดือนแรกอันนี้ก็นะครับลองไปติดต่อเปิ้นนะครับในเรื่องของการประนอมหนี้เนาะ
างครั้งบางทีนี่มันตึงบ่ตุ่มบ่ตันนะครับเนาะภาวะเศรษฐกิจนะของแต่ละคนก็บ่เหมือนกันแล้วก็มีมาตรการหนึ่งมาตรการสินไหมเร่งด่วนนะครับที่เนี่ยกรมธรรม์ประกันประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยซึ่งพิจารณาสินไหมอย่างเร่งด่วนกรณีพิเศษนะครับอันนี้มาตรการสินไหมเร่งด่วนนะครับอันนี้เป็นของทอสนะครับผ่านกันไปมาตรการของทอพอวอนะครับเนาะเป็นน่าจะเขียนเนี่ยตัวเต็มมาหน่อยหนึ่งนะครับเนาะธนาคารนี่นะเป็น SME Bank นะครับ SME Bank นะ SME Bank นะช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับพักชำระหนี้นะครับสินเชื่อเติมทุนนะเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการสมายบิสนะครับเนาะวงเงินต่อรายเนี่ยสูงสุด5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ MLR 1บาทต่อปีนะปัจจุบันนะครับ 7.5% ต่อปีนะเป็นว่าเนี่ย MLR 1ต่อปีเนาะนะปัจจุบันนี่ 7.5% ต่อปีนะครับระยะเวลาของการกู้สูงสุดนะครับ7ปีนะปลอดชำระเงินต้นสูงสุด6เดือนแรกนะอันนี้เป็นมาตรการของSME Bank นะครับเป็นอันนี้อย่างนี้ Exim Exim Thailand นะครับเนาะมาตรการตัวย่อเป็นทสนนะอันนี้ช่วยน้ำท่วมนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มวงเงินนะครับวงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นชั่วคราวสูงสุด 30% ของวงเงินเดิมนะอันนี้ลดภาระเงินต้นนะครับกับดอกเบี้ยนะแล้วก็ขยายระยะเวลาการชำระเงินนะครับอันนี้เป็นExim Bank นะครับแล้วก็มาตรการทอทนะช่วยน้ำท่วมนะครับนะทอทอันนี้ธนาคารนี่ธนาคารทหารก็นะธนาคารทหารไทยก็นะครับเนาะนะตัวย่อมาตัวเต็มบ่แม่นนะครับเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะติดตามกันบ่ทันแล้วเป็นจะมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นนะครับชำระเฉพาะอัตรากำไรนะบ่เกิน6เดือนนะครับนะยกเว้นการชดเชยผิดนัดชำระอันนี้ก็ทำธนาคารหนึ่งอันนี้บสย.นะครับบสย.นะเป็นไอ้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับอันนี้มีจื่อมาหน่อยหนึ่งนะพออยากนำเสนอกันได้ดีบยส.บสย.นะครับบสย.ช่วยน้ำท่วมเปิ้นก็มีมาตรการนะครับพักชำระค่าธรรมเนียมนะตั้งแต่23สิงหาคมถึง31ตุลาคม2567นะแล้วก็เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับนับจากวันถึงกำหนดชำระนะครับนะแล้วก็มีการพักชำระค่างวดอยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนนะปรับโครงสร้างนี้นะบ่ผิดนัดชำระนะครับนะเป็นระยะเวลา3งวดโดยขอเข้าร่วมได้จนถึง30กันยายน2567นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรการของแต่ละธนาคารนะครับ7ธนาคารด้วยกันนะที่นำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลานี้นะอู้ถึงเรื่องตะกี้นี่นะครับเนาะก็นะในส่วนของน้ำนะครับเนาะการรายงานสถานการณ์น้ำแม่ยมนะช่วงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดแปรก็มีฟ้าฝนตกกันมาอยู่พี่น้องอำเภอวังจีนนะครับเนาะก็คงจะเข้ารูปเข้าร้อยน้ำก็คงจะลดไปหลายแล้วเนาะในช่วงเวลา7โมงที่ผ่านมานะครับนะ7โมงของวันนี้นะ28สิงหาคม2567นะระดับน้ำนะครับนะอยู่ที่7เมตร99เซนนะมวลน้ำนี่ 663.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คงจะคลี่คลายกันไปหลายนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอบางจิ้นนะแล้วก็ปุ้นนะครับนะถ้าว่าพี่น้องบางจิ้นเนี่ยนะส่งน้ำไปก็คงจะเป็นเรื่องของทางสุโขทัยนะครับนอตีจะรับมวลน้ำนะไปบริหารจัดการกันต่อนะครับพี่น้องบางจิ้นเป็นจะได้กันพ้องนะครับก็คงจะปลอดภัยกันนักน้อยเพราะว่าฮู้สถานการณ์ในส่วนของจังหวัดแปรนะครับเนาะพอจะมีการเตรียมการกันหลายๆอย่างนะครับข้าวของก็คงจะเก็บกันตันพ่องนะแต่ในส่วนของจังหวัดแปรเนี่ยนะครับเนาะนะเอากันบ่ใครตุ่มใครตันก็นะมกปี38พุ่นเนาะนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวเฮาพักกันสักกำหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมี
ข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะจากกรมควบคุมโรคนะนำมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันนะครับช่วงนี้พักกันสักคำครับสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมธนบัตรปลอมกับเงินสินบนรางวัลนำจับพลเมืองดีอยากมีเงินใช้ฟังทางนี้จ้าเพียงคุณแจ้งเบาะแสแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายแบงก์ปลอมจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้กระทรวงการคลังเขามีเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความด้วยนะและเงินรางวัลก็มีให้ผู้จับกุมสูงสุดถึง 100,000 บาทเชียวนะคะรู้แล้วอย่าปล่อยให้เสียโอกาสได้แบงก์ปลอมให้แจ้งความเลยค่ะเพื่อเป็นเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งผลิตหรือการซื้อขายแบงก์ปลอมให้พี่ตำรวจในพื้นที่หรือโทรที่แบงก์ชาติก็ได้นะคะ023567987ค่ะติดตามเรื่องธนบัตรจากพวกเราธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนบัตรทุกเรื่องและ LINE Official @banknoteguru ค่ะไอ้ไอ้หันกอหมาตัวนั่นขุนผู้สุนบุญน้องอยากอุ้มขนาดบ่ได้เน้อบ่ฮู้ว่าเจ้าของปนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยังถ้ามันครบมันควรแล้วมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอันตรายนะโรคพิษสุนัขบ้าให้แห้งขนาดนั่นเลยกะเจ้าถึงตายเลยล่ะโหแล้วเฮาจะป้องกันจะได้น่ะง่ายที่สุดก็คือคนที่เลี้ยงหมาแมวต้องเอาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปยุกจะไปอุ้มหมาแมวที่บ่ฮู้จักจะเป็นเงินสัตว์กัดกะว่าควรจะอีก็ปลอดภัยแล้วจะอันน้องก็บ่ยาคุ้มละสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาไกลบ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาลแถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็ครับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับช่วงเวลานี้ก็8โมงกับแฮม42นาทีนะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะครับตะกี้นี้บอกว่าจะไปกันที่เรื่องของกรมควบคุมโรคนะครับนะอันนี้เพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็อู้ถึงเรื่องนี้นะครับเนาะก็ทางกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับกำชับหน่วยงานในสังกัดนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะเร่งสื่อสารความรู้การป้องกันโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมนะอันนี้สำคัญนะครับทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีความห่วงใยกับประชาชนนะที่ประสบอุทกภัยก็ได้มอบหมายให้นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮึจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมพร้อมกำชับนะครับหน่วยงานในสังกัดนะเฮงสื่อสารนะประชาสัมพันธ์ฮึกับ
ฮือความฮู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่นะครับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็บอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเกิดห้องมรสุมปาดพันนะบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายน่านแปร่สุโขทัยนะส่งผลให้จังหวัดดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดฝนตกชุกนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมควบคุมโรคนะก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกองระบาดวิทยานะครับกองโรคติดต่อทั่วไปนะกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินแล้วก็สำนักงานป้องกันควบคุมโรคถึง12แห่งทั่วประเทศนะครับคือจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุนะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมโดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์นะครับ SAT นะครับตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็เตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วนะครับ SRRT นะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่ในพื้นที่นะครับเฮือตันต่อสถานการณ์รวมถึงเร่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะครับจากระบบการเฝ้าระวังนะครับของกองระบาดวิทยาระหว่างวันที่1มกราคมถึง21สิงหาคม2567ปะโรคที่มีผู้ป่วยสูงสุด5ลำดับแรกก็ได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่นะครับโรคปอดอักเสบโรคอาหารเป็นพิษโรคไข้เลือดออกแล้วก็มือเท้าปากซึ่งก็เป็นโรคที่สำคัญแล้วก็มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับนอกจากนี้นะครับโรคอื่นๆที่มักจะปะผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนนะหรือในช่วงที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมก็ได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสนะครับหรือว่าโรคไข้ชีหนูนะครับผู้ป่วยสะสมเนี่ย 2,267 รายเสียชีวิตไปแล้ว29รายนะครับแล้วก็โรคเมลิออยดอลิสนะครับนะโรคอย่างก้อนเนี่ยเมลิออยดอลิสนะครับเนาะอันนี้ผู้ป่วยสะสมนะครับ 2,210 รายนะเสียชีวิตไปแล้ว65รายแล้วก็โรคตาแดงนะครับผู้ป่วยสะสม 72,775 รายบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับโรคตาแดงนะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิ้นก็ได้อู้มานะทางด้านนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์นะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะก็อู้เพิ่มเติมว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับขอฮื้อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็เสียงน้ำท่วมระมัดระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับนอกจากโรคติดต่อที่ปะได้บ่อยนะในช่วงน้ำท่วมยังมีภัยสุขภาพอื่นที่ต้องระวังกันเช่นนะแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยนะครับนะเช่นงูแมงป่องจะเข็บนะอันนี้นะครับอันตรายรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่ยวดยานพาหนะนะผ่านเส้นทางบริเวณดินมีน้ำไหลผ่านนะการถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็การจมน้ำนายแพทย์อภิชาตนะยังได้เน้นย้ำถึงวิธีป้องกันโรคแล้วก็ภัยสุขภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็นะครับ1นะบ่อทิ้งขยะทุกชนิดนะครับเนาะอันนี้ก็คงจะเป็นไปบ่ได้เหมือนกันถ้าจะบ่ทิ้งนะครับแต่ทิ้งนะครับก็คงจะยะฮือเป็นตีเป็นตังนะครับหรือนะครับขับถ่ายของเสียลงน้ำนะครับอันนี้เนี่ยถ้าน้ำมันมาหนักเกินเนี่ยนะครับบ่มีส้วมอย่างเงี้ยจะได้นะผมให้พี่น้องก็บอกว่าจะนะครับแต่ว่านะครับเนาะในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตก็คงจะต้องเป็นไปตามสภาพนะครับเนาะแต่ว่าในภาวะปัจจุบันนะครับเนาะถ้าว่ามีอย่างก็น้ำมันลดมันละมันแห้งไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็คงจะกลับมาใช้วิถีชีวิตเหมือนเก่านะเพิ่นบอกว่าอย่าทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลนะในถุงพลาสติกแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะแล้วก็วางไว้ในที่แห้งนะครับนะอันนี้กำจัดมลูนเนาะ2นะครับบ่ปล่อยให้ละอ่อนนะหลงเล่นน้ำโดยลำพังนะครับเพราะว่าละอ่อนเนี่ยอาจจะจมน้ำแล้วก็ช่วยเหลือบ่ทันหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยได้นะครับ3หากมีน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาคือรีบล้างหน้าแล้วก็ล้างดวงตานะครับด้วยน้ำสะอาด
นะอันนี้ขวดน้ำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับน้ำสะอาดเนี่ยสี่นะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะห้อนแล้วก็สะอาดนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับหากจำเป็นข้อห้านี่เป็นว่าหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำย่ำโคลนกันไปเนี่ยควรจะใส่รองเท้าบูททุกครั้งนะครับแล้วก็หีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทันทีแล้วก็หกนี่นะครับรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลมันล้างมือมันนะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือว่ามีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกเป็นต้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ1422นะครับ1422นะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการชีวิตนะครับเนาะที่จริงเนี่ยตามหลักอนามัยเนี่ยนะกับเหตุการณ์เนี่ยนะครับบางครั้งบางทีมันก็นะคัดกันอยู่เหมือนกันนะนะบ่มีพี่น้องน้ำท่วมนะครับนะบ่มีห้องน้ำเนี่ยโอ้นะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็หมอเด็กนะครับเพิ่นก็ยังมีความห่วงใยนะครับกับเด็กป่วยในช่วงของฝนตกหนักนะครับเสี่ยงที่จะติดเชื้อกันนะครับโดยสถาบันควบคุมขอไปครับโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าแนะผู้ปกครองนะครับดูแลสุขภาพของลูกในช่วงของหน้าฝนป้องกันการเกิดโรคจากน้ำท่วมขังนะครับเช่นโรคตาแดงโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงนะครับโรคไข้หวัดใหญ่ชีหนูแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะครับอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่จะต้องย้ำเตือนกันค่อนข้างที่จะหนักกันอยู่นะครับนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์นะครับผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์นะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโรคตาแดงโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ชีหนูนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอาการแตกต่างกันนะครับโรคตาแดงนี่อาการคือตาแดงคันตาปวดตามีขี้ตาหนักผิดปกตินะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือว่าไวรัสตีเยื่อบุตานะแล้วก็ติดต่อได้โดยการสัมผัสน้ำตานะแล้วก็ขี้ตาของผู้ป่วยนะโรคมือเท้าปากนะครับอาการก็คือมีไข้นะมีตุ่มอักเสบติดปากลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มนะเป็นตุ่มแดงนะครับตุ่มน้ำใสหรือพื้นนูนนะมักปะในละอ่อนน้อยนะครับนักกวดละอ่อนใหญ่นะติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลายน้ำมูกตุ่มป๋องแล้วก็ของผู้ป่วยนะครับอุจจาระร่วงนะครับอุจจาระร่วงในก็อาการคลื่นไส้อาเจียนต้องเสียปวดต้องนะถ้าอาการรุนแรงก็ควรจะไปหาหมอโดยเร็วนะครับโรคนี้เกิดจากการกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนนะครับรวมถึงการจับของเล่นสกปรกเข้าปากของลูกน้อยนะครับโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่นี่ก็อาการไข้สูงนะครับหนาวสั่นไอจามอ่อนเพลียแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนะมักติดต่อกันได้ด้วยง่ายนะครับผ่านลมหายใจไอจามแล้วก็ละอองน้ำมูกหรือว่าติดต่อการใช้สิ่งของที่มีเชื้อนะของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนแออัดหนักนะครับโรคไข้ไปกันที่โรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้เลือดออกก็อาการมีไข้สูงนะปะกับผื่นจุดแดงนะครับนะจุดแดงนี่มันก็ซึมนะครับนะอาการของคนเฮาก็ซึมอ่อนเพลียนะปวดต้องตีชายโครงนะครับนะรวมถึงคลื่นไส้อาเจียนซึ่งโรคนี้นะครับมียุงร้ายเป็นพาหะนำโรคนะหากมีอาการไข้สูงบ่ฮู้สาเหตุควรจะหับรีบไปหาหมอนะครับเพื่อทำการรักษาแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็โรคไข้ชีหนูนะครับปะหนักในหน้าฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังโรคนี้นะครับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตึงในขนและก็สัตว์นะครับนะการติดต่อติดเชื้อนะครับในขนที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำแล้วก็อาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะนะเลือดนะหรือว่าเนื้อเยื่อของสัตว์นะครับเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีเชื้อเช่นสุนัขงัวควายหนูนะหมูม้านะครับนะหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์ป่าต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแล้วจะเริ่มมีอาการประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับหลังจากรับเชื้อแล้วก็ผู้ติดเชื้อก็จะมีหลายลักษณะอาการดังนี้ก็คืออาการไข้สูง
หนาวสั้นปวดหัวนะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับปวดหลังปวดหน้าท้องนะปวดเก้าขานะปวดน่องเจ็บคอนะเจ็บหน้าอกไอนะคลื่นไส้อาเจียนตาแดงเยื่อบุตาบวมนะมีผื่นต่อมน้ำเหลืองโตนะตับโตม่ามโตโอ้โหนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคไข้ชีหนูนะค่อนข้างที่จะหนักนะครับทั้งนี้นะผู้ปกครองนะครับก็ควรจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูกนะเช่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพิ่มเติมนะกินกับข้าวกับปลาอาหารให้ครบ5หมู่นะพืชผักผลไม้เส้นใยนะหรือว่าเพียงพอลดน้ำตาลไขมันปรุงสุกใหม่นะครับเนาะนะดื่มน้ำสะอาดเพียงพอนะครับนะสวมหน้ากากอนามัยในละออนนะ2ขวบเนี่ยขึ้นไปนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะครับนะในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะเรื่องของอาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงหน้านี้นะครับนะมีไอ้ยังแฮมนะก็พอจะมีข่าวนะครับเนาะกับข้าราชการนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีราชกิจจานุเบกษานะครับเนาะอันนี้ข่าวนี้มดไปละนะครับเนาะเรื่องของสุขภาพผ่านไปนะครับเรื่องของการมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวนะข้าราชการลูกจ้างประจำนะครับนะอันนี้ก็นะว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากการค่าของชีพชั่วคราวของข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของส่วนราชการนะครับโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังนะว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวของข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของส่วนราชการปีพ.ศ.2548นะครับแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะเพื่อให้เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ที่หันชอบให้ปรับอัตราเพดานเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างนะขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวนะครับจากเดิมนะเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างบ่ถึงเดือนละ13,285 บาทเป็นเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างนะบ่ถึงเดือนละ14,600 บาทแล้วก็ปรับอัตราเพดานเงินเดือนนะหรือว่าค่าจ้างขั้นต่ำรวมกับเงินนะเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากเดิมเนี่ยนะครับเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างเดือนละ10,000 บาทนะเป็นเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาทนะครับอันนี้ก็ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติวินิจฉัยการเงินการคลังของรัฐนะปีพุทธศักราช2561นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567นะออกระเบียบไว้นะครับเนาะระเบียบนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเนาะนะก็แจ้งกันนี่ก็คงจะบ่ทันนะครับเนาะอันนี้ก็ประกาศณวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับนายพิชัยชุนหวชิระนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเป็นผู้รับมอบราชองค์การนะครับเนาะมีพระราชกฤษฎีกากันออกมามีอย่างแฮมนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของตั้งรองรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมนะครับเมื่อตะวานี่27สิงหาคมนะครับเวลา 9:15 นาทีที่บริเวณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับคือสัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีความชัดเจนที่มีการทาบถามพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นะว่าเปิ้นเนี่ยนะครับยังบ่ได้พูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์เลยนะผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายเดดอิสข่าวท้องนะครับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะระบุว่าได้รับการทาบถามแล้วซึ่งส่วนตั้งกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ปฏิบัติที่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับนายภูมิธรรมก็บอกว่าก็ต้องไปยะฮือชัดเจนก่อนนะครับว่าจะคุยหรือบ่คุยนะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าความชัดเจนนะต้องมาจากพรรคแกนนำรัฐบาลโดยตรงหรือไม่นะหรือฮือพรรคประชาธิปัตย์ดินเองผู้เองนะครับ
นายภูมิธรรมก็บอกว่าบ่ฮู้นะตอนนี้เนี่ยนะเปิ้นเนี่ยนะครับเฮาเนี่ยดำเนินการไปตามที่ตกลงกันนะตึงกระบวนการซึ่งตัวของนายภูมิธรรมเนี่ยนะครับเนาะก็ได้อู้ผ่านสื่อไปแล้วว่าพรรคที่สนับสนุนเฮานะได้ตัวแทนไปยื่นรายชื่อผู้ที่เสนอเป็นครม.นะครับต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลต้องใส่ใจรายละเอียดนะครับจากกรณีของนายพิชิตชื่นบานก็เป็นประเด็นนะซึ่งตัวเก่าเนี่ยนะครับก็บอกว่าบอกไปว่าอยากเพื่อรายชื่อไว้นะครับเพื่อใครนะเป็นอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็เพื่อกันไว้เอ้าเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับก็มีความคืบหน้ากันอยู่นะที่จริงนี่เฮามีแฮมสัก2-3คราวนี่บ่ตันละนะนะครับเนาะอันนี้ก็พอๆกันไปก็เป็นเนื้อหาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับอ้าวนะครับเนาะก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องดำลาจากลากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับเจ้าวันนี้เวลามดเวลานะรายการเก็บข่าวมาคุยจากลากับก่อนจกดีมีความสุขกับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับประธานที่12เตือน11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มหลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำเพิ่ม